สวัสดีครับผมแป๊ชิโดนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นอินโทรแล้วก็โซโล่นะครับเพลงคอพับนะครับของคุณแบงค์เด็กแว้นหัวทองนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ A นะครับเดี๋ยวมาดูท่อนอินโทรกันเลยจะเล่นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับตอนแรกนะครับเริ่มแรกเลยก็คือเล่นที่สาย3นะครับช่องที่4สไลด์ไป6นะครับแล้วก็มาสายที่3ช่องที่2แล้วก็มาต่อโน้ตต่อมาก็คือแฮมเมอร์ออนนะครับจาก2ไป4แล้วก็เป็นสายที่4ช่องที่2จะเป็นอย่างนี้นะครับช้าๆต่อมาจะเป็นสายที่4ช่องที่2สายที่3ช่องที่4แล้วก็สไลด์ไปช่องที่7นะครับโน้ตแรกจะสไลด์ไปนะครับตรงไอ้ที่จะเอ้ยตรงนี้ไปช่องที่9นะครับนี่ครับอันนี้คืออันแรกสุดเลยนะครับเล่นช้าๆให้ดูจะเป็นนี้พอดนตรีทั้งหมดขึ้นนะครับก็จะย้ายออกเต็ปให้มันสูงขึ้นนะครับก็คือเล่นที่สาย2นะครับช่องที่12สไลด์ไป14นะครับแล้วก็มาช่องที่10นะครับแล้วก็ให้มาออนจากช่องที่10สาย2ไป12นะครับช่อง12แล้วก็มาสาย3ช่องที่9ต่อมาจะเป็นสาย3ช่องที่9แล้วก็สาย2ช่องที่12แล้วก็สไลด์ไป14จะเป็นนี้นะครับชุดที่2ชุดที่2จะเป็นแล้วก็ลูกจบจะเป็นสายที่1นะครับช่องที่17 15 14 13 12สิบเก้าเจ็ดแล้วก็สี่ครับจะเป็นนี้ครับทั้งหมดน่าจะมีประมาณ8โน้ตนะครับเดี๋ยวผมนับดู1 2 3 4 5 6 7 8 9โน้ตจบเป็นโน้ตที่9นะครับอันนี้คือท่อนอินโทรนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นช้าๆให้ดูท่อนอินโทรทั้งหมดนะครับจะเป็นอันนี้ในส่วนของอินโทรนะครับต่อมาท่อนโซโล่ท่อนโซโล่ตรงกลางนะครับกับท่อนเอาโทเนี่ยเล่นเหมือนกันนะครับก็คือจะเล่นประมาณนี้นะครับจริงๆมันก็คือคล้ายๆท่อนอินโทแหละครับแต่ว่ามีการตัดโน้ตให้มันสั้นลงนะครับจากเล่น2รอบก็เหลือรอบเดียวอ่ะโอเคคราวนี้ไปดูช่องกันนะครับคล้ายๆเดิมเลยเริ่มที่สาย3ช่องที่4สไลด์ไป6นะครับแล้วก็สาย3ช่องที่2แล้วก็2แฮมเมอร์ออนไป4นะครับแล้วก็สาย4ช่องที่2จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วต่อมาจะเป็นสาย4ช่องที่2สาย3ช่องที่4แล้วก็สไลด์ไปสาย3ช่องที่6นะครับจะเป็นเอาใหม่นะครับอ
ต่อมาก็เป็นย้ายออกเต็ปขึ้นนะครับก็คือสายสองสาย2ช่องที่42นะครับนะครับสไลด์ไปแล้วก็สาย2ช่องที่10แล้วก็แฮมเมอร์ออนจากช่อง10ไปช่อง12นะครับแล้วก็สาย2ไอ้สาย3ช่องที่9อาจจะเป็นโน้ตต่อมาก็จะเป็นสาย3ช่องที่9สาย2ช่องที่12แล้วก็สไลด์ไป14นะครับจะเป็นแล้วก็โน้ตจบนะครับจะเป็นสาย1ช่องที่17 15 14 13 12ตรงนี้จะเล่นทั้งหมดเป็น5โน้ตนะครับจะเป็นคราวนี้ผมลองจะลองเล่นช้าๆให้ดูนะครับท่อนโซโล่ตรงกลางกับท่อนเอาท์โทเหมือนกันนะครับจะประมาณนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้